สวัสดีค่ะน้องๆม .3 ทุกคนเลยนะคะค่ะก่อนอื่นพี่ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะพี่ก็ชื่อกระแตนะคะก็จะมารับช่วงต่อจากพี่แนนนะคะซึ่งพี่แนนก็ได้สอนไปแล้วในเรื่องที่แล้วนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้พี่ก็จะมาสอนต่อมันก็คือเรื่องพื้นผิวและปริมาตรนะคะในระดับชั้นม .3 ของเราเนี่ยก็จะเรียนเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเริ่มมาเรื่องย่อยเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องพีระมิดนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะพีระมิดเนี่ยน้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าพีระมิดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะในระดับชั้นอาจจะเป็นม.2หรือม.1ก็ตามนะคะพีระมิดถ้าเกิดในชีวิตเนี่ยน้องๆเคยเห็นรูปทรงที่เป็นพีระมิดไหมเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะคะพีระมิดเนี่ยให้น้องนึกถึงสุสานอียิปต์โบราณน่ะมันจะเป็นลักษณะเป็นทรงแหลมๆขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็อย่างนั้นน่ะเขาจะเรียกว่ารูปทรงพีระมิดนั่นเองค่ะซึ่งรูปทรงพีระมิดเนี่ยถ้าเป็นทางภาษาราชการเขาก็จะบอกว่าเป็นทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปใดๆฐานเป็นรูปใดๆแล้วก็มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้นเขาจะเรียกว่าพีระมิดนั่นเองค่ะง่ายๆก็คือพีระมิดเนี่ยมันจะมีจุดยอดที่เป็นแหลมนะคะแล้วตรงด้านข้างของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรูปสามเหลี่ยมที่มันมาประกบกันนะคะเป็นด้านข้างแล้วก็มีจุดยอดมาชนกันร่วมกันจะเป็นแหลมๆนะคะอย่างนี้เขาจะเรียกว่าพีระมิดนั่นเองอ่ะมาดูส่วนประกอบส่วนต่างๆของพีระมิดเนาะส่วนต่างๆของพีระมิดเนี่ยมันก็จะมีจุดยอดนะคะจุดยอดเมื่อกี้เราพูดไปแล้วจุดยอดตรงนี้จุดยอดนะคะก็คือข้างบนสุดเลยข้างบนสุดที่เป็นแหลมๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าจุดยอดนะคะแล้วก็มีมาดูฐานก่อนฐานเนาะฐานก็คืออันที่มันอยู่ข้างล่างสุดนะคะอันนี้เขาจะเรียกฐานนั่นเองค่ะฐานก็แล้วแต่ว่าจะเป็นฐานอะไรนะคะฐานสี่เหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมฐานหกเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะคะจากฐานก็จะมีสูงตรงสูงตรงนะคะสูงตรงมันก็คือเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสูงตรงน้องๆจะเห็นว่าสูงตรงเนี่ยมันวัดระยะจากจุดยอดลงมาถึงฐานแล้วเป็นยังไงคะแล้วก็ทำมุมอะไรคะมุมฉากกับฐานด้วยนะคะสูงตรงก็คือระยะระหว่างจุดยอดถึงฐานโดยที่ทำมุมฉากกับฐานเนาะเขียนสวยๆกันอันนี้เขาจะเรียกว่าสูงตรงนะคะนอกจากสูงตรงแล้วเนี่ยก็ยังมีคำว่าสูงเอียงด้วยสูงเอียงเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวของเราตรงนี้ตัวนี้เป็นสูงเอียงนะคะสูงเอียงเนี่ยมันก็คือความสูงที่อยู่ด้านข้างของพีระมิดนะคะซึ่งมันก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะสูงเอียงก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นพื้นที่ผิวด้านข้างของพีระมิดเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเรียกด้านข้างของมันนะเพราะว่ามันอยู่ข้างๆนะคะมันก็คือความสูงของสามเหลี่ยมถ้าเกิดว่าเราแบบเราวาดออกมาแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนหนึ่งมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยมันก็คือความสูงของสามเหลี่ยมใช่ไหมคะตรงเนี้ยแหละค่ะเขาเรียกว่าสูงเอียงถ้าอยู่ในกรณีที่เป็นพีระมิดเนาะต่อมานอกจากสูงเอียงแล้วก็ยังมีคำว่าสันด้วยนะคะสันนะคะสันของเราสันก็คือตรงนี้เส้นสีเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นสันนะตรงนี้ก็เป็นสันนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นสันเช่นกัน
แล้วมีข้างหลังอีกนะคะที่เป็นสัตว์ข้างหลังก็เป็นสัตว์ด้วยนะคะน้องๆลองสังเกตสิคะว่าสันเนี่ยคืออะไรสันลองนึกถึงหนังสือน้องๆมีหนังสือเนาะหนังสือเนี่ยมันจะมีสันด้วยเนาะสันมันก็จะเป็นแบบลักษณะแบบแข็งๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะสันเนี่ยมันก็คือระหว่างรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันมาประกบกันมันจะมีรอยต่อรอยประกบกันอันนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่าสันนะคะจะเขียนให้ก็คือสันก็คือรอยต่อระหว่างรูปสามเหลี่ยมสองรูปมาประกบกันอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าสันนะคะโอเคผ่านมาผ่านไปเวลาเราเรียกชื่อพีระมิดเนาะเวลาเราเรียกชื่อพีระมิดน้องๆไฮไลท์ตรงนี้เลยนะคะเราจะเรียกตามลักษณะของฐานนะคะอย่างเช่นถ้าพีระมิดฐานเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็แค่มีคำว่าพีระมิดข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็เติมคำว่าฐานเข้าไปฐานเป็นแบบไหนก็เติมคำนั้นเข้าไปนะคะหรืออย่างในรูปที่สองมันเป็นฐานห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมแล้วก็รูปที่3เป็นฐาน6เหลี่ยมใช่ไหมเราก็จะเรียกพีระมิดฐาน6เหลี่ยมนะคะการเรียกง่ายๆมากเลยเนาะทีนี้เรามาพิจารณาตัวอย่างจงพิจารณารูปพีระมิดที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ซึ่งมันจะมีทั้งหมด3รูปด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามย่อยมาให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4 5 6มี3ข้อมี6ข้อนะคะซึ่งข้อย่อยเนี่ยเขาจะถามแต่ละรูปนะคะว่าแต่ละรูปเนี่ยมันเป็นพีระมิดชนิดใดมีพีระมิดกี่หน้ามีหน้าของพีระมิดคือสามเหลี่ยมรูปใดนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นรูปที่หนึ่งรูปที่สองอันนี้ให้ก่อนนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองแล้วก็รูปที่3เนาะมาดูข้อ1ของเราเป็นพีระมิดชนิดใดใช่ไหมมาพิจารณาข้อ1ข้อ1เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วนะคะว่าเวลาเราจะเรียกพีระมิดเนี่ยเราจะเรียกตามอะไรคะตอบช่วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของน้องด้วยนะคะก็คือเรียกตามฐานเองเนาะข้อ1เนี่ยฐานเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะฉะนั้นเราก็จะเรียกพีระมิดข้อ1ว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปที่สองเป็นฐานอะไรเอ่ยตอบในใจก็ได้นะคะฐานห้าเหลี่ยมนะคะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะแล้วก็รูปที่3เป็นพีระมิดกี่เหลี่ยมเอ่ยฐานกี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6มันเป็นฐาน6เหลี่ยมใช่มั้ยเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐาน6เหลี่ยมง่ายมากเลยเนาะเวลาเรียกชื่อพีระมิดเนี่ยเรียกตามฐานเนาะต่อมาข้อ2เขาถามว่าพีระมิดมีกี่หน้าหน้านะคะเดี๋ยวพี่จะทวนนิดนึงคำว่าหน้าของพีระมิดเนี่ยหน้าของพีระมิดมันก็คือให้น้องจดตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะคะหน้าของพีระมิดมันก็คือรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างของพีระมิดทั้งหมดอันนี้เขาจะเรียกว่าหน้าพีระมิดนะคะหรือง่ายๆก็คือมันก็คือพื้นที่ผิวข้างนั่นเองซึ่งหน้าของพีระมิดเนี่ยมันจะมีกี่หน้านั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับฐานนะคะว่าฐานมันเป็นฐานอะไรอย่างเช่นฐานสี่เหลี่ยมพีระมิดก็จะมีฐานพีระมิดก็จะมีกี่หน้าคะมี4หน้านะคะถ้าฐานห้าเหลี่ยมพีระมิดก็จะมี5หน้าเนาะ
ถ้าฐานหกเหลี่ยมพีระมิดก็จะมี6หน้านะคะอ่าลองดูนะคะข้อ2รูปข้อ1อ่ารูปข้อที่1นะคะพิจารณาดูนะคะว่าหน้าของพีระมิดก็จะมีตรงนี้เนาะ1หน้า2หน้าด้านข้างอีกเป็น3แล้วก็ด้านหลังอีกเป็น4นะคะเห็นไหมคะว่ามี4หน้าตามฐานเลยนะคะจำนวนหน้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนฐานของพีระมิดชนิดนั้นนะคะมาดูฐานพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนะคะแสดงว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีกี่หน้าเอ่ยมี5หน้านะคะถ้าน้องไม่เชื่อน้องลองนับดูก็ได้นะคะ1 2 3 4แล้วก็5เห็นไหมจำนวนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของฐานนั้นเลยนะคะมาดูรูปที่3รูปที่3ให้น้องลองตอบด้วยตัวเองนะคะตอบหรือยังเอ่ยมันมีกี่หน้าคะเนี่ย6หน้าใช่ไหมเพราะว่าเป็นฐาน6เหลี่ยมเนาะง่ายมากข้อ3ข้อ3นะคะหน้าของพีระมิดของรูปสามเหลี่ยมหน้าของพีระมิดคือรูปสามเหลี่ยมรูปใดเขาถามชนิดของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเมื่อสมัยน้องๆเรียนม.1 ม.2 มาเนี่ยรู้จักชนิดของรูปสามเหลี่ยมไหมคะมันจะมีชนิดอะไรบ้างก็จะมีสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมสามเหลี่ยมอะไรอีกสามเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะสามเหลี่ยมอะไรอีกมุมแหลมแล้วก็สามเหลี่ยมมุมป้านใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมหมดยังน่าจะหมดแล้วเนาะมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่จะวาดแยกส่วนประกอบของมันให้ในรูปที่หนึ่งเนาะพี่จะวาดแยกออกมาให้ดูความสูงเท่ากันนะคะต่างกันแค่ความกว้างในแต่ละหน้าเนาะเพราะว่าความกว้างในแต่ละหน้าเนี่ยมันไม่เท่ากันกว้างกับยาวไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าคล้ายๆอยู่เราถ้าเกิดว่าเราแบบคลี่รูปออกมาด้านข้างของรูปพีระมิดเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะที่พี่วาดให้ดูนะคะน้องลองพิจารณาสิคะว่ารูปสามเหลี่ยมพวกนี้มันเข้าข่ายรูปสามเหลี่ยมชนิดไหนเอ่ยมาดูสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรก็คือเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ก็คือว่ามีมุม1มุมเป็นมุมฉากหรือ90องศานะคะมาดูของเรามีมุม90องศามั้ยคะเนี่ยไม่มีนะคะก็แสดงว่ามันใช่มุมฉากมั้ยไม่ใช่นะคะทีนี้มาดูสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องเป็นไงคะมีด้านเป็นไงคะด้านต้องเท่ากันทั้ง3ด้านแต่ทีนี้ดูสิคะว่าด้านมันเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่าเลยนะคะก็แสดงว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะต่อมาสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมเป็นไงก็คือมุมทุกมุมเป็นไงคะมุมทุกมุมมีขนาดกี่องศาน้อยกว่า90องศาลองพิจารณาสิคะว่าสามเหลี่ยมพวกเนี้ยมุมทุกมุมเนี่ยมันน้อยกว่า90มั้ยเนี่ยแต่จากพิจารณาด้วยสายตาแล้วก็น่าจะน้อยกว่าถูกไหมคะเดี๋ยวคิดเดี๋ยวติ๊กไว้ก่อนนะคะติดไว้ก่อนข้อนี้มาดูมุมป้านนะคะมุมป้านคืออะไรมุมป้านก็มีมุม1มุมเป็นไงคะมากกว่า90องศาวาดมุมป้านก่อนนี่นะคะมันจะมีมุม1มุมเนี่ยที่มันจะมากกว่า90องศาแล้วก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็เป็นไงคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นไงมีฐานเป็นไงคะฐานมุมที่ฐานเป็นไงมุมที่ฐานเท่ากันมุมที่ฐานเท่ากันแล้วก็ด้านยังไงคะมีด้านกี่ด้านเท่ากันมีด้าน2ด้านเท่ากันนะคะมีด้าน2ด้านเท่ากัน
มันถ้าดูจากรูปแล้วมันใช่สามเหลี่ยมหน้าจั่วไหมเอ่ยก็ใช่นะเพราะว่าด้านเป็นไงคะด้านสองด้านก็เท่ากันใช่ไหมมุมที่ฐานเป็นไงด้วยมุมที่ฐานก็เท่ากันด้วยนะคะมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรก็ได้สามเหลี่ยมมุมแหลมก็ได้นะคะน้องๆจะตอบอะไรดีอ่ะเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมก็ได้ค่ะโอเคไหมคะก็ตอบได้ทั้งสองแบบนะคะไอ้รูปที่สองนี่ก็เหมือนกันเนาะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปที่3ก็เช่นกันเนาะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะก็เป็นอันเสร็จ3ข้อของเราทีนี้มาดูข้อ4ข้อ5ข้อ6เดี๋ยวพี่เขียนเป็นตารางตรงนี้ไว้ก่อนรูปที่2แล้วก็โอ้โหแบ่งระยะไม่ถูกเลยมาดูข้อ4เขาถามว่าสันของพีระมิดได้แก่ส่วนของเส้นตรงใดบ้างเมื่อกี้พี่อธิบายไปแล้วสันน่ะสันมันก็คืออะไรคะมันก็คือรอยต่อของรูปสามเหลี่ยม2รูปมาไงคะมาประกบกันเนาะทีนี้เราก็มาดูว่ารูปที่1สันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะสันมีกี่สันเอ่ยลองไล่ไปสิคะตรงนี้ก็ใช่ใช่มั้ยตรงนี้ก็ใช่แล้วก็ข้างหลังอีกก็ใช่นะคะจะเห็นว่าจากเส้นแดงเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เส้น4เส้นมันก็คือ4สันนั่นเองนะคะก็คือ4สันมันก็ได้แก่ส่วนของเส้นตรง EABEECED นะคะไล่ไปเลยนะคะส่วนของเส้นตรง EA EB ใช่ไหมแล้วก็ EC แล้วก็ ED น้องๆอย่าลืมเขียนสัญลักษณ์คำว่าส่วนของเส้นตรงด้วยนะส่วนของเส้นตรงสัญลักษณ์ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นขีดไม่มีหัวลูกศร นะคะถ้ามันมีหัวลูกศร เนี่ยก็แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรเส้นตรงเนาะเส้นตรงเนี่ยมันจะหาความยาวได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าความยาวเนี่ยมันจะไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยมันจะหาความยาวได้นะคะอย่างเช่นในรูปพีระมิดเนี่ยมันก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะหาความยาวได้นะคะมาดูรูปที่2รูปที่2สันอยู่ตรงไหนบ้างคะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะหมดหรือยังมีข้างหลังอีกใช่ไหมข้างหลังตรงนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดกี่สันเอ่ย5สันนะคะก็ได้แก่อะไรบ้าง G G อะไร G A G B G C G E G D แล้วก็ G E ก็คือไล่ไปนะคะ G A G BGC GD G GE ครบหรือยังคะมีทั้งหมด5สัน3 4 5ครบมาดูรูปที่3มีตรงไหนบ้างตอบช่วยกันนะคะจะได้ไม่หลับด้วยนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อาจจะลากไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะลูกไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็มีข้างหลังอีกใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่สันคะเนี่ย6เนาะ6สันได้แก่อะไรบ้างได้แก่ GA GB GC GE GD GF G เห็นนะคะไล่ไปเลย GA GB GC GDGE GF แล้วก็ GH
อ้าวทำไมมี7อ่ะ A B C D E F H A B C D E F H 3 4 5อ๋อเฮดไม่ใช่ใช่ไหมเฮดไม่ใช่นะลูกเพราะว่าเฮดเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสูงเอียงนะเฮดไม่ใช่นะคะลบออกฉะนั้นมันเกินมา7มันต้องมีแค่6เท่านั้นนะน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นไงคะสันเนี่ยจำนวนสันมันจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจำนวนฐานด้วยใช่ไหมอย่างเช่นน้องๆจะเห็นว่ารูปที่1มันเป็นฐานสี่เหลี่ยมสันก็มีกี่สัน4ใช่ไหมฐานห้าเหลี่ยมสันก็มี5สันฐานหกเหลี่ยมก็มีสันทั้งหมด6สันนะคะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนฐานชนิดของฐานนั่นเองนะคะมาดูข้อ5ข้อ5เขาถามสูงตรงสูงตรงเมื่อกี้พี่อธิบายไปก็คืออะไรคะระยะระหว่างจุดยอดลงมาถึงฐานโดยที่ทำอะไรคะทำมุมฉากกับฐานนี่เรามาพิจารณาข้อรูปข้อที่1นะคะรูปแรกเปลี่ยนสีไหมเอาเป็นสีเขียวอ่อนจากยอดใช่ไหมลงมาถึงฐานทำมุมฉากแสดงว่ารูปที่1ของเราเนี่ยมันก็คือส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยส่วนของเส้นตรง EZ นั่นเองนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าส่วนสูงของพีระมิดนะคะสูงตรงของพีระมิดนั่นเองนะคะมาดูรูปที่2รูปที่2อยู่ตรงไหนจากจุดยอดลงมาถึงฐานแล้วก็ทำมุมฉากก็คือ G อะไรคะ GZ นั่นเองนะคะรูปที่3รูปที่3ลองตอบเองนะคะตอบในใจก็ได้ค่ะก็คืออะไรคะ GZ นะคะเรียบร้อยโอ้ยเขียนดีๆก่อนนะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อ6สูงเอียงนะคะสูงเอียงของพีระมิดสูงเอียงมันก็คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมแล้วก็มาพิจารณาเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูแล้วกันนะคะรูปที่1ก็คือตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าสูงเอียงนะคะก็คือ EF เนาะ EF รูปที่2ก็คือตรงนี้นะคะเอียงๆตรงนี้ก็คือ GF นะคะ GF ต่อมารูปที่3อันไหนลองตอบช่วยกันสิคะก็คือ GH นะคะเก่งมากนะคะโอเคผ่านไปทั้งหมด6ข้อเกี่ยวกับส่วนต่างๆของพีระมิดเนาะทีนี้เรามาดูการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดนะคะการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิดในที่นี้เขาจะให้สูตรน้องๆมาเลยก็คือให้สูตรแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะอันนี้น้องๆก็จำสูตรไปเนาะจำสูตรแล้วนำไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้ไฮไลท์ไปเลยนะคะก็จะมีสูตรพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวของพีระมิดแล้วก็ปริมาตรของพีระมิดนั่นเองมี3สูตรนะคะเกี่ยวกับพีระมิดมาดูที่พื้นที่ผิวข้างกันพื้นที่ผิวข้างเขาบอกว่าเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวเส้นรอบรูปแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงนะคะหมายความว่ายังไงดูจากรูปนะดูจากรูปข้างล่างนะคะเศษ1ส่วน2คูณความยาวเส้นรอบรูปความยาวเส้นรอบรูปก็คือเส้นรอบรูปตรงไหนคะตรงฐานนะลูกต้องเพิ่มเข้าไปความยาวเส้นรอบรูปตรงฐานนะคะก็คือตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาจะนำมาคิดนะคะก็คือคิดความยาวของเส้นรอบรูปเสร็จแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงสูงเอียงก็คือตรงไหนเมื่อกี้เราเรียนมาแล้ว
ตรงนี้นะคะเป็นความสูงของสามเหลี่ยมสีชมพูเนี่ยที่พี่ขีดให้โอเคไหมเนี่ยแล้วพอเราคิดตามสูตรเนี้ยเราก็จะได้พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดออกมาอ่ะทีนี้มาดูพื้นที่ผิวของพีระมิดพื้นที่ผิวกับพื้นที่ผิวข้างไม่เหมือนกันนะลูกพื้นที่ผิวข้างก็คือตรงด้านข้างนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ผิวเนี่ยมันก็จะรวมพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเอาพื้นที่ผิวข้างมาบวกกับพื้นที่ฐานเขาจะเรียกว่าพื้นที่ผิวนะคะโอเคไหมห้ามสับสนนะต่อมาปริมาตรปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือความจุนะคะความจุที่จะสามารถที่จะใส่ลงไปในพีระมิดได้นะคะซึ่งความจุซึ่งปริมาตรของพีระมิดเนี่ยถ้าน้องๆจำสูตรของปริมาตรพีระมิดไม่ได้แต่น้องๆจำสูตรของปริมาตรปริซึมได้น้องๆก็จะหาปริมาตรของพีระมิดได้นะคะเป็นทริคนะคะทริคเล็กๆตรงเนี้ยมันเอามาจากสูตรของปริซึมมันคือสูตรของปริซึมน้องเรียนมาแล้วแหละนะคะพี่เชื่อว่าน้องเรียนมาแล้วปริซึมคืออะไรปริซึมก็คืออย่างเช่นแบบเหมือนเป็นกล่องอ่ะอันนี้เขาจะเรียกปริซึมนะคะเห็นไหมปริซึมก็จะด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะลูกเนี่ยด้านข้างมันจะเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ขึ้นอยู่กับฐานมันนะคะฐานมันก็แล้วแต่จะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าปริซึมนะคะซึ่งสูตรของปริมาตรพีระมิดมันมาจากสูตรปริมาตรปริซึมนั่นเองตรงนี้เขาเอาสูตรของปริซึมมาแต่ทีนี้ความจุของพีระมิดเนี่ยมันจะลดน้อยลงจากปริซึมฉะนั้นเขาก็เลยเอา1ส่วน3มาคูณเพราะว่าปริมาตรพีระมิดจะเป็นเศษ1ส่วน3ของปริซึมจำแค่นั้นนะคะปริมาตรพีระมิดเป็นยังไงคะเป็นเศษ1ส่วน3ของปริมาตรปริซึมแค่นั้นเองนะคะเนาะอันนี้ก็คือสูตรของมันนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างการนำสูตรไปใช้นะคะเขาก็มีโจทย์มาให้โจทย์บอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีฐานยาว8เซนติเมตรและ6เซนติเมตรถ้าสันของพีระมิดยาว13เซนติเมตรจะมีปริมาตรเท่าใดสมมติว่าโจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้วาดรูปมาให้ก็คือเขาไม่มีรูปมาให้ฉะนั้นน้องๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นโจทย์เกี่ยวกับพวกพีระมิดปริมาตรอะไรอย่างเงี้ยการวาดรูปเนี่ยจะช่วยให้น้องมองภาพมองโจทย์ออกแล้วก็ช่วยให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาข้อนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีภาพมาให้อ่ะน้องก็ลองวาดภาพเองแล้วก็เขียนส่วนประกอบเข้าไปนะคะน้องก็จะเห็นส่วนประกอบต่างๆของมันได้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้แล้วก็สามารถนำไปแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นทริคของพี่นะเพราะพี่จะใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาแบบนี้ตลอดเลยนะคะความยาวฐานมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมจากรูปแล้วฐานยาว8เซนติเมตรเนาะฐานยาว8เซนติเมตรที่จริงอ่ะ8เซนติเมตรมันต้องอยู่ตรงไหนคะอันไหนเขาเรียกว่าด้านยาวอันไหนเขาเรียกด้านกว้างด้านยาวจะเป็นไงคะด้านยาวจะยาวกว่าด้านกว้างเนาะอันนี้เขาพิมพ์ผิดนะลูกแก้ให้หน่อยนะคะเพื่อความถูกต้องในทางหลักการทางคณิตศาสตร์นะคะตรงนี้จะเป็นเลข8นะตรงนี้จะเป็นเลข6โอเคไหมคะทีนี้เรามาดูกันเวลาเราหาความสูงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูงตรงหรือว่าสูงเอียงก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้สูตรหนึ่งเลยที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะคะก็คือสูตรอะไรเอ่ยสูตรพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะซึ่งทฤษฎีพีทาโกรัสของเราเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเดี๋ยวทวนนิดนึงนะทวนความรู้ม.2 นิดนึงนะคะ C ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาก
A กับ B ก็คือด้านประกอบมุมฉากนะคะซึ่งทฤษฎีพีทาโกรัสมันก็คือ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2ก็คือเอาด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมายกกำลัง2แล้วก็บวกกันมันจะได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากที่ยกกำลัง2เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะเข้าเรื่องของเราเราจะหาอันนี้เราจะหาสูงเอียงก่อนนะคะหาสูงเอียงก่อนสูงเอียงตอนนี้ของเราก็คือเส้นสีชมพูใช่ไหมเส้นสีชมพูมันก็คือ e อะไรคะ ef นะคะถ้าเราลองวาดแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนพื้นที่ผิวข้างด้านเนี้ยมันก็คือรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันจะมีความสูงของมันความสูงก็คือเส้นสีชมพูนั่นเองก็จะมีมุมฉากตัวนี้คือ e ตรงนี้คือ f ตรงนี้คือ c ตรงนี้คือ b ถูกไหมคะพี่เขียนตัวอักษรถูกไหมเนี่ยถูกแล้วนะแล้วก็มาดูว่า e f ตอนเนี้ยคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเราต้องการหาถูกไหมแล้วมาดู e c e c อะเท่าไหร่ดูสิคะว่าเขาให้สันมาเท่าไหร่สันก็คือ13เซนติเมตร EC เนี่ยมันก็คือสันถูกไหมฉะนั้น EC ของเราก็คือ13เซนติเมตรต่อมาเรารู้เรารู้ FC ไหมคะ FC เท่าไหร่ FC เท่าไหร่เอ่ยFC ก็คือครึ่งหนึ่งของทางเนี้ยทางเนี้ยมันยาวเท่าไหร่6ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของมันก็คือเลข3นะคะแต่ถ้าเราดูจากภาพอ่ะภาพมันเขียนเลขผิดอ่ะมันไม่ถูกหลักการทางคณิตศาสตร์นะลูกเพราะว่าความยาวมันเป็นไงต้องยาวกว่าความกว้างถูกไหมเราจะใช้โจทย์อันนี้กันนะทีนี้มาดูเราก็จะได้ออกมานะคะจากพีทาโกรัสเราจะได้ออกมาเป็น CE กำลัง2เท่ากับ EF กำลัง2บวกด้วย FC กำลัง2นะลูก CE ตอนนี้ก็คือเท่าไหร่คะ13เซนติเมตรก็จะได้13 EF กำลัง2นะคะส่วน EF เราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ติดไว้ก่อนนะคะFC ของเราเนี่ยตอนนี้มันคือเลข3เนาะเพราะว่าเปลี่ยนไปละเราก็จะเปลี่ยนเป็นเลข3นะคะลูก3กำลัง2โอเคเราก็จะได้ออกมาเป็น169 13กำลัง2ก็คือ169 EF ไม่รู้ติดไว้นะคะ3กำลัง2ก็คือ9นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ย้ายฝั่งนะคะย้ายฝั่งเอา9เนี่ยไปลบด้วย169นะคะเปลี่ยนตัวเลขให้ด้วยนะทีนี้169แล้วก็มาลบกันนะคะ169ลบ9เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ160นะคะ EF กำลัง2ก็จะได้เท่ากับ160แต่ทีนี้มันเป็นกำลัง2ใช่ไหมเราต้องทำให้มันไม่ติดกำลังแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูทอะไรคะถอดรูทให้มันก็คือรูท160นะคะมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะไม่ใช่ตารางลูกตารางมันใช้กับพื้นที่เนาะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเรียบร้อยเราได้สูงเอียงแล้วทีนี้ก็เขียนให้มันหน่อยสูงเอียงมันก็คือรูท160ต่อมาเราจะมาหาสูงตรงกันนะสูงตรงนะคะสูงตรงก็คือ EZ เนาะ EZ ที่เราต้องการหาเส้นสีเขียวเนี่ยเราไม่รู้เนาะแต่ถ้าดูจากรูปเนี่ยเราก็จะรู้ว่า EF ของเราก็คือรูท160ใช่ไหมคะแล้วก็ ZE เป็นไง ZF นะลูก ZF เป็นเท่าไหร่คะเป็นครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4เนาะแล้วก็แทนค่าเข้าไปจากพีทาโกรัสเราก็จะได้ว่า EF กำลัง2จะเท่ากับ EZ กำลัง2แล้วก็บวกด้วย
fz ยกกำลัง2นะคะเมื่อกี้ ef เราได้เท่าไหร่นะรูท160เนาะอ่านแก้ด้วยนะรูท160ทั้งหมดกำลัง2นะคะ ez รู้หรือเปล่าไม่รู้ติดไว้ fz เป็นเท่าไหร่ fz เป็น4 r 4กำลัง2นะคะรูท160ทั้งหมดกำลัง2ได้160 ez ติดไว้ตรงนี้ตัดออกไปเลยนะลูกบรรทัดเนี้ย r 4กำลัง2ได้16นะลูกต่อมาเราก็จะได้เอา16เนี่ยไปลบกับ160เนาะฉะนั้น ez ของเราก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย ez กำลัง2ก็จะได้ตรงนี้เป็น160นะคะ160ลบด้วย16 160ลบ16ได้144นะคะจริงเปล่าโอเคซึ่งเราก็จะมาถอดรูทให้มันเพราะว่ามันเป็นยกกำลัง2ใช่ไหมเราก็จะต้องไม่ให้มันติดกำลัง2ก็ถอดรูทให้มันรูท144ก็คือ12มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะสูงตรงเราก็หาได้แล้วต่อมาเราจะมาหาปริมาตรกันนะคะปริมาตรจากสูตรนะคะก็คือใช้สูตรของปริซึมมาคูณด้วยเศษ1ส่วน3นะคะแค่นี้เองแล้วแทนเข้าไปนะคะก็จะได้ว่าพื้นที่ฐานเนี่ยมันก็คือ8คูณ6สูงเมื่อกี้สูงในที่นี้หมายความว่าไงก็คือสูงตรงนะลูกเมื่อกี้เราหาสูงตรงมาแล้วได้เท่าไหร่คะได้12แล้วก็คูณด้วย12เข้าไปทีนี้เราก็ตัดทอนออกมาเหลือเป็น192นะคะหน่วยเป็นอะไรอันนี้สมบูรณ์มั้ยเนี่ยหน่วยเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะมันก็คือลูกบาศก์อะไรคะลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหรือภาษาอังกฤษจะได้ว่าเป็นอะไรคะ cm กำลังอะไรกำลัง3นะคะโอเคไหมแต่ถ้าเป็นตารางเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ถูกไหมถ้าเป็นลูกบาศก์เนี่ยมันจะเป็นปริมาตรแล้วนะคะจาก EP นี้เนาะแล้วก็เรียนมาจนถึงหน้าที่2นะคะก่อนจะลากันไปพี่ขอทวนนิดนึงว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะสิ่งที่เราเรียนกันไปนะคะสำหรับ EP นี้ก็คือเกี่ยวกับความหมายของพีระมิดเนาะว่าพีระมิดเนี่ยมันเป็นรูปร่างหน้าตาไงพีระมิดก็ให้น้องนึกถึงสุสานอียิปต์โบราณนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของพีระมิดก็จะประกอบไปด้วยอะไรจุดยอดมีฐานมีสูงเอียงสูงตรงแล้วก็มีสันนะคะแล้วเวลาเรียกชื่อพีระมิดเราจะเรียกตามอะไรเอ่ยเรียกตามลักษณะของฐานนะคะอย่าลืมนะต่อมาเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของพีระมิดเนาะซึ่งก็จะมีสูตรพื้นที่ผิวข้างสูตรพื้นที่ผิวข้างก็คือเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวเส้นรอบรูปฐานแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงนะคะส่วนสูตรพื้นที่ผิวก็คือเอาพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานโอเคต่อมาปริมาตรก็หาได้จากสูตรเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงนะคะส่วนความสูงต่างๆของพีระมิดเนี่ยเราจะใช้ทฤษฎีอะไรคะมาช่วยทฤษฎีพระเอกเลยก็คือทฤษฎีพีทาโกรัสมาช่วยนะคะเราก็ทวนกันจบแล้วพี่ก็ขอฝากให้น้องเนี่ยไปทบทวนเพิ่มเติมมาได้นะคะแล้วเราก็จะมาต่อกันใน EP หน้าซึ่ง EP หน้าเราก็จะทำแบบฝึกหัดเนาะเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ผิวหาปริมาตรของพีระมิดกันนะคะสำหรับ EP นี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ